ชุดและหมวกโปเตโต้แมนร้านอาหารฤดูร้อนทำออเดอร์ให้เสร็จเพื่อปลดล็อกชุดสุดปันทาวรฟรีมีอยู่2ส่วนนะครับซัมเมอร์บาร์บีคิวปาร์ตี้และซัมเมอร์รีสอร์ทตัวซัมเมอร์บาร์บีคิวปาร์ตี้เพื่อนๆสามารถทำได้เลยแล้วง่ายมากๆนะครับนอกจากการที่ได้รับของรางวัลมากมายพร้อมตั๋วแล้วนะเพื่อนๆยังได้รับตัวหัวโปเตโต้แมนแบบถาวรอีกด้วยแต่เอ๊ะพี่อันนี้พี่กดมันเป็นระยะเวลาไม่ใช่หรอใช่ครับเพราะถาวรอยู่อันข้างๆนะต้องหาเพื่อนมาเล่นด้วยนะครับอย่างน้อย7คนอ้าวแล้วพี่แล้วตัวชุดล่ะตัวชุดอยู่อีกอันนึงนะครับ Summer Restaurant อันนี้เลยนะกดไปเลยมันจะเป็นภารกิจให้ทำอาหารนั่นเองเดี๋ยวผมจะอธิบายแบบคร่าวๆให้ฟังนะครับเพื่อนๆจะต้องสะสมเงินนะครับให้ได้เยอะๆเพื่อที่จะมาทำอาหารหรือ purchase dishes ซื้ออาหารเข้ามาซื้ออาหารเข้ามาแล้วก็ผสมอาหารนะครับเพื่อจะทำให้ได้รับเมนูใหม่และส่งให้กับตัวร้านฟู้ดออเดอร์ด้านข้างนะครับผมทำการส่งไปแล้วอันหนึ่งมันอันกลางส่งไปแล้วอะถ้าเกิดทำซ้ำขึ้นมาแล้วเราจะทำไงล่ะไม่ต้องกลัวนะครับเพราะสุดท้ายเราจะได้ใช้แน่นอนเพราะการผสมอาหารเลเวลถัดๆไปนั้นจะต้องใช้เลเวลก่อนหน้า1เลเวลถึง2ชิ้นด้วยกันเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดผมจะทำตัวราเมงเหรอเลเวล3อันเนี้ยผมก็จะต้องใช้ไอ้เนี่ย2อันอยู่แล้วแล้วถ้าเกิดเราทำตรงนี้เสร็จหมดแล้วอะเราจะได้ทางด้านของรางวัลด้านล่างนี้นะครับอย่างเช่นอันนี้จะเป็นเศษตั๋วซัพพลายนะครับมีถึง10หน้าให้เราทำกันและใช่แล้วครับหนึ่งในนั้นก็จะเป็นตัวชุดถาวรอันนี้เลยนะครับโปเตโต้แมนเซตชอบเพราะฉะนั้นแล้วอย่าลืมไปทำกันด้วยนะครับและเพื่อนๆก็คงถามว่าอ้าวพี่แล้วถ้าเกิดผมตังหมดผมควรทำยังไงก็ภารกิจรายวันนะครับเนี่ยทำไปเลยได้เยอะมากๆและนอกเหนือจากตรงภารกิจนี้แล้วนะครับเพื่อนๆสามารถเข้ามารับเงินทุกๆ10นาทีได้อีกด้วยนะครับและถ้าเพื่อนๆกำลังหาร้านเติมเกมอยู่แล้วก็ผมขอแนะนำ Red Potion ร้านบริการเติมเกมมือถือสุดคุ้มสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยเพราะทางร้านใช้เพียงแค่ UID เท่านั้นนอกจากนี้ทางร้านเองก็ยังรับเติมเกมอื่นๆอีกมากมายด้วยนะถ้าหากเพื่อนๆสนใจจริงๆก็สามารถติดต่อได้ตามช่องทางนี้หรือดูที่ใต้คลิปของผมได้เลยอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆด้วยนะครับเขาจะได้จ้างผมต่ออีๆแต่นั่นก็ไม่ใช่ทั้งหมดของวันนี้นะครับเพราะสิ่งที่ผมอยากจะพูดในวันนี้ก็คือตัวเปิดอัพเกรดนั่นเองนะครับที่กำลังจะมาในเร็วๆนี้พร้อมกับตัวชุดทองของเขานะครับจริงๆก็คือสปอยไปแล้วแหละแต่อันนี้ก็คือเอามาให้เห็นแบบชัดๆสวยๆงามๆเลยนะเพราะมันหลุดออกมาเยอะมากใช่พร้อมกับเทรลเลอร์เล็กๆน้อยๆอันนี้น่าจะกระบอกถัดไปแหละเพราะเทรลเลอร์ออกมาเยอะมากแต่พี่นั่นมัน M7 อีกแล้วไม่ใช่เหรอใช่ครับมันคือ M7 อีกแล้วก็นะแต่สำหรับใครที่กำลังรอ MC อยู่นะครับประเดี๋ยวนี้นะผมมีข่าวลือว่ามีการหลุดออกมาแล้วแต่ยังไม่มีแบบให้เห็นเป็นสกินชัดเจนนะแต่เริ่มมีแบบหลุดออกมาเล็กน้อยนะครับบอกเลยว่าน่าตื่นเต้นมากๆแต่อันนี้ดูดีนะทำออกมาดีเท่มากชอบมากอันนี้ก็คือตัวส่วนหัวของเขานะครับ Noctum Thunder ก็อย่างที่เคยสปอยไปเนาะเท่มากคูลแบบคูลมากเจ้าพ่อเจ้าแม่มังกรเนี่ยคูยิ่งกว่าชุดอัพอีกนะชุดทองแบบหลังๆเนี่ยแต่อันนี้ก็คือตัวโฉมของตัวผู้ชายนะครับก็คูเหมือนกันคูทั้งคู่เลยคูมากคูมากตัวหมวกกันน็อกนะครับเหมือนกรงนกเนาะเรียกว่ากรงมังกรแล้วกัน ก็โอเคตัวอีโมดของเขาไออีโมดดีนะผมชอบนะมันเท่มันแบบเหมือนแบบเรียกไฟออกมาตรงมืออะไรเงี้ยร่มชูชีพไม่แย่แต่อารมณ์เหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรเซอร์คัสอะภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรวะสวนสนุกอะไม่ใช่สวนสนุกอะผาดโผนอะไรพวกนั้นอะและอย่างสุดท้ายนะครับถ้าไม่นับตัวอวตารนะก็คือตัวปืนอัปเกรด M7 นั่นเอง Noctum Thunder M762 นะครับอันนี้คือตัวเลเวล1นะและนี่ก็คือเลเวล2ตัวควันของเขาที่ไม่มีควันแล้วแต่จะเป็นสายฟ้าโอเคเลเวล3นะครับกระบอกทองๆอารามสายฟ้าเนาะไม่ค่อยเหมาะกับมังกรเท่าไหร่เลยมันดูเหมือนเครื่องจักรอันนี้คือเลเวล4นะครับคิวฟีดเนี่ยอารมณ์ประมาณนั้นน่ะเหมือนเครื่องจักรเลเวล5นะครับออนฮิตเอฟเฟคสายฟ้าโคตรคูลเลเวล6นะครับตัวฟอร์มระดับสุดท้ายและตัวอินสเปคอีโมดตอนถือนะและชมไอ้ดีนะอินสเปคอีโมดโอเคดูดีกว่าหลายๆกระบอกนะและตัวกล่องศพนะครับอันนี้เฉยๆนะสำหรับตัวผมและสำหรับของแต่งต่างๆนานานะครับก็ดูเข้ากับปืนนะโอเค
อยู่ในทีมเดียวกันอยู่ในทีมเดียวกันของแต่งตัวแม็กโอเคสวยสวยสวยเอาจริงถ้าเกิดใครที่แบบชอบแบบดำทองก็น่าจะโอเคนะหรือใครที่แบบว่ากำลังสะสมแบบปืนเซตทองอยู่น่าจะชอบเลยแหละและนี่ก็คือชุดที่มีการหลุดออกมาเพิ่มอีกเล็กน้อยอันนี้คือว่าแถมนะครับ ICU ได้กันนั้นก็เป็น ICU เหมือนกันแต่เป็นเซตด็อกนะครับที่มีแนวโน้มที่จะมาพร้อมกับตัวเวกเตอร์กระบอกนี้เลยนะเมคคาเดรกเป็นเวกเตอร์ที่สวยมากเป็นเวกเตอร์ที่สวยมากดูดี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 อันนี้คือเวลสองตัวควันนะครับว้าวสวยมากสวยจริงๆแล้วเวลสามเวลสี่นะครับตัวคิวฟีดก็โอเคก็โอเคยังไม่ได้วูวาเวอร์แล้วเวลห้านะครับอันนี้เท่มากเป็นไฟแบบสะเก็ดไฟเนาะแบบสีฟ้าและสีส้มอันนี้คือไฟนอลฟอร์มนะครับเลเวลหกขั้นสุดท้ายสวยนะสวยนะไม่ได้สวยแบบต้องมีขนาดนั้นนะแต่สวยอ่ะแต่สวยสวยมากสวยมากใครที่ชอบเวกเตอร์น่าจะพลาดไม่ได้กระบอกเนี้ยดูดิ inspect emote โอ้โหโคตรดีโคตรดีชอบ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 และ loot crate นะครับกล่องศพไม่ได้ revolver แต่เท่มากเท่มากโดยรวมก็จะเป็นประมาณนั้นนะครับส่วนที่เหลือก็จะเป็นแค่ของแต่งนะที่ก็ดูเข้ากับปืนมากๆนะครับยิ่งแต่งยิ่งดูเท่จริงดูดิถ้าไม่แต่งอาจจะดูล้นๆไปนิดนึงแต่พอแต่งแล้วก็คือว้าวดูแน่นดีดูแน่นดีสวยนะสวยสวยสวยใครที่ดีไซน์มันนี่บอกเลยปวดหัวจัดอะดีเทลเยอะมากสวยครับสวยสวยชอบ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 และนั่นก็คือทั้งหมดที่มีการหลุดออกมาณตอนนี้นะครับไม่รู้เพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงบ้างแต่บอกเลยว่าโคตรคูล